สงกรานต์นี้ไปเที่ยวไหนกันครับสงกรานต์นี้สงกรานต์เหรอคะจริงๆวางแผนอยู่ที่บ้านว่าจะไปญี่ปุ่นว้าวครับลงมาคะไม่ได้ไปไหนครับเทศกาลไม่ค่อยได้ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านครับผมแล้วก็คำถามต่อไปดีกว่ามีอะไรบ้างพี่เจ้าอยากเล่นบทฝาแฝดไหมคะเอออยากเนาะอยากเล่นไหมครับอยากค่ะอยากจริงดูท้าทายดีเนาะแล้วก็คืนนี้พี่โรมจะเข้าร้านเลยไหมครับจะไปนะครับไปสิไม่ได้เข้าอันนี้ไม่ได้เข้าอันนี้ไม่ได้เข้าอันนี้ไม่ได้เข้าร้านแต่พรุ่งนี้เข้าร้านครับอ้าวพรุ่งนี้นะครับผมสาวๆไปได้เลยนะคะแล้วก็พี่จอยออกกำลังกายบ่อยไหมคะออกบ้างค่ะก็อย่างที่บอกว่าชอบเดินชอบวิ่งแถวบ้านค่ะแล้วก็วันตุจีนนี้พี่จอยกับพี่โรมจะไหว้เจ้ากันไหมคะจะไปไหว้มาวันนี้นะเชื่อไหมไหว้มาวันนี้แล้วใช่เพราะว่าไปถ่ายเปรี้ยวปากกับเยาวราชไปไหว้มาแล้วที่เล่นนางยิงจริงแล้วก็ที่วัดไตรมิตรแต่ว่าตุจีนปีนี้ทำงานค่ะแล้วก็วันที่3เนี่ยอยู่ไอทีสแควร์วันที่4เนี่ยไปที่สุพรรณครับเขามีงานของทอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะเขาไปจัดที่สุพรรณก็มีโอกาสได้ไปค่ะครับผมแล้วพี่ลมได้ไหว้เจ้าหรือยังครับผมยังไม่ได้ไหว้เลยครับไม่มีเวลาเลยเดี๋ยวจะพาไปดูครับลมมีไฟนี่ไงที่เยาวราชที่28มกราเห็นป้ายอ๋อไปเชิดสิงโตเนี่ยถือโอกาสนั้นไปว่ารู้คิวเราได้จริงเราไปเยาวราชมาจริงเหรอมีโปสเตอร์โอเคดีมากอ๋อครับผมแล้วก็มีพี่ลมชอบขี่บิ๊กไบค์มีเพื่อนดาราร่วมกวนกันเยอะเลยครับพี่ชายชาติโยดมพี่โอ้ยบริวูพี่ภูริพี่มิกพี่กัปตันครับเยอะครับเยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็พี่จอยเล่นโยคะหรือเปล่าคะเคยตอนนี้พยายามเล่นอยู่เล่นในเกม V นะมันจะมีเป็นเกม V แล้วก็เป็นเกมออกกำลังกายใช่ไหมใช่ก็พยายามเล่นอยู่ทำท่าตามเขาก็จะมีแบบมีเทรนเนอร์พูดจริงๆแล้วสมมติเราทำแย่ทำดีเขาจะบอกด้วยนะว่าเราทำท่าตรงไหนคือมันจะเป็นเหมือนเป็นบอร์ดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปยืนบนบอร์ดจริงๆจะมี excellent good แบบ try again อะไรอย่างเงี้ย excellent โอเคมาที่คำถามต่อไปดีกว่านะครับท่านผู้ชมมีอะไรบ้างดอกส้มสีทองถ่ายเสร็จยังคะเกือบแล้วค่ะครับพี่นอนดึกไหมพี่อาจารย์นอนดึกไหมครับไม่ดึกค่ะห้าทุ่มลมตอบเขาคือสิคะตีสามครับตีสามครับพี่จอยเล่นบทบาทในละครเก่งมากๆเลยขอบคุณค่ะแล้วก็มีพี่โรมพี่จอยเป็นคนเชื้อสายจีนกันบ้างไหมคะจอยเป็นไหมพี่จอยเป็นอยู่เนาะจอยมีเป็นไหมนิดนึงค่ะพี่โรมครับลาวแท้ๆเลยครับผมเป็นคนขอนแก่นเลยขอนแก่นเลยครับแล้วก็มาที่พี่ๆกินเจกันหรือไม่คะช่วงเทศนี้กินเจแล้วจริงจริงช่วงเทศกาลทานเจก็ทานนะคะทานตลอดแล้วก็อย่างในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะมีสักวันหนึ่งที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ค่ะเพราะว่ามันเหมือนแบบได้พักระบบย่อยอาหารแล้วด้วยแล้วก็เหมือนเป็นการทำบุญด้วยค่ะยอมรับพี่โรมครับรู้สึกบาปไงอะไรที่เป็นเนื้อชอบหมดแล้วก็แล้วก็นิ่งๆกันทุกเรื่องมาก็พยายามจะทานครับผมแต่เราแบบเราทำงานอย่างนี้ไงนี่เราไปก่อนมันก็ต้องเดี๋ยวเมื่อกองก็มีหาเจให้กินพี่แต่พูดให้ผมรู้สึกแย่ทำไมครับพี่จอยครับก็ไปเคยทานแล้วกินมากกว่าเดิมอีกเพราะมันกินน้อยมันหิวตลอดเวลาน้ำหนักขึ้นกระจายกินเคยกินอาทิตย์หนึ่งน้ำหนักขึ้นมา4กิโลใช่ก็กินเยอะกินแป้งกินแบบมันไม่อิ่มไงนะฮะแล้วก็มาที่คำถามว่าอยากเห็นพี่จอยเล่นร้ายมากๆเลยจะมีเรื่องอื่นอีกไหมก็ดอกส้มสีทองต่อเลยค่ะดอกส้มสีทองต่อเลยนะครับผมแล้วก็พี่รวมออกรอบบ่อยไหมคะไม่บ่อยครับไม่ค่อยมีเวลาว่างส่วนมากจะเป็นไหนก็มากกว่าครับแล้วก็มีมีติดเกมอยู่หรือเปล่าดูได้พี่รวมเล่นเกมบ่อยไหมเล่นเล่นครับเล่นครับเล่นเกมอะไรบ้างครับดินนิ่งครับดินนิ่งครับแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับโอ้โหทีมมาไม่ทันอาหารในกองอะไรอร่อยสุดครับอร่อยทุกกองเลยครับอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกกองอร่อยทุกกองก็ทุกกองอร่อยหมดเลยไงเสร็จจากแชทนี่แล้วจะไปไหนต่อคะกลับบ้านค่ะกลับบ้านครับผมกลับบ้านนะฮะแล้วก็อาหารในกองถ่ายอะไรชอบที่สุดที่แบบส้มตำกองกองลงปลาสมัครเราตำส้มตำบ่อยมากพี่จิมเนาะคือแบบพี่จิมตำตอนนี้ตำเป็นอาจินแล้วเฮ้ยเขามือตำแบบอันดับหนึ่งอร่อยมากนี่ก็ชอบกินส้มตำเลยนะส้มไม่กินปลากินปลาดูหน้าสิครับหน้าอย่างนี้ไม่กินปลาเหรอครับกินส้มตำปูปลากินเหมือนกันก็กินด้วยกันแหละแล้วก็มีหอยดองด้วยเออจำได้ครับผมแล้วก็มาที่พี่จอยชอบไปประเทศไหนมากสุดคะ
จริงจริงแล้วตอนนี้จริงจริงเราชอบประเทศไทยนั่นแหละค่ะจะว่าเที่ยวที่ไหนก็ไม่เหมือนบ้านเราแต่วันนี้ก็อาจจะแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆใช่ค่ะนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกครับพี่แคทกินส้มตำไหมกินพี่แคทก็กินครับพี่แคททานแต่พี่แคทไม่ทานเผ็ดเนาะทานน้อยๆทานทุกอย่างแต่ทานทีละนิดครับใช่ครับผมแล้วก็มีอะไรอีกพี่จอยกับพี่แคทใครตัวเล็กกว่ากันพี่โรมใครตัวเล็กกว่ากันพอๆกันนะจริงๆแล้วอ่ะพอๆกันนะครับแล้วก็มาที่คำถามต่อไปดีกว่าพี่จอยทำหน้าคุณอาที่สองให้พี่โรมกลัวหน่อยได้ไหมครับไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้ยิ้วไม่ได้เลยใช่ไหมต้องตามบทใช่ไหมฮะพี่จอยลดน้ำหนักหรือเปล่าคะไม่ได้ลดค่ะมไม่ทนเลยครับแล้วก็พี่โรมชอบทีมฟุตบอลทีมไหนครับแหมชนะไป 3-0 นะฮะแมนยูใช่ไหมครับแจ็คอะไรแจ็คทีมแล้วแจ็คอะไรสงสัยมีสตูแล้วอะไรแจ็คเฮ้ยถ้ารู้อย่างนี้ผมไม่มาแล้วเนี่ยแจ็คเป็นพิธีกรออกมาเลยพี่โรมอะไรครับลิเวอร์พูลครับจริงๆแล้วเมียน้อยผมก็คือลิเวอร์พูลนะครับโอ้โหแจ็คเลยแจ็คเลยโอเคไปได้นะแล้วก็คำถามต่อไปดีกว่านะฮะครับพี่โรมชอบกินปลาร้าชอบมากครับปลาร้าชอบมากครับมันคือแหล่งโปรตีนและแหล่งพลังงานชั้นเลิศเลยครับครับผมแล้วก็มาที่ตอบคำถามดีกว่านะครับผมแจกโปสเตอร์ใช่ไหมฮะพร้อมลายเซ็นดูดีๆมีรางวัลเมื่อกี้ที่เปิดไปให้ดู VTR นะครับผมว่าเมื่อกี้เขาผิดคิวนะฮะเป็นคิว18นะครับผมโทษโทษเลยคือเป็นเมื่อกี้ผิดคิวผมงงมากเลยนะครับผมแทนกล้องมาหน่อยไหมฮะเป็นช่วง Lucky SMS นะครับผมก็คือใครที่ส่ง SMS เข้ามาจะให้พี่โรมกับพี่จอเนี่ยเลือกลำดับ1ถึง 1,000เลขใดที่เป็นเลขที่พี่จอยชอบเลขใดที่เป็นเลขที่พี่โรมชอบก็เลือกมาผู้นั้นก็จะได้รางวัลพิเศษไปครับผม1ถึง 1,000 เหรอครับใช่ครับเลขอะไรก็ได้ครับติ๊กตอกติ๊กจอยจอยก่อนป่ะคะครับ999 999ครับมีใครมากกว่านี้ไหมครับโอ้ไม่ได้ไม่ได้ประมูลพี่โรมครับ878ครับ878นะครับ878กับ999นะครับผมก็เตรียมตัวรับของรางวัลกันได้เลยนะครับผมส่วนใครที่ได้รับของรางวัลนั้นรายการเราจะแจ้งให้ทราบในวันพรุ่งนี้นะครับผมผ่านทาง www.thaitv3.com นั่นเองนะครับช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะครับผมยังไงก็ต้องขอฝากผลงานให้แก่แฟนทีวี3ฟาแชทด้วยนะครับพี่จอร์ดพี่โรมครับครับก็ฝากละครดวงตาสวรรค์ด้วยนะครับเป็นละครพีเรียดย้อนยุคแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเข้มข้นมากนะครับต้องบอกว่าดราม่าครับบู๊ครับมีทั้งแบบว่าเลิฟซีนทุกอย่างนี้ดุดันและดุเดือดมากแล้วต้องติดตามให้ได้ในเวอร์ชั่น2011ดวงตาสวรรค์ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะดวงตาสวรรค์ก็ทุกวันจันทร์อังคารค่ะต้องบอกว่าดูไปคือจะยิ่งเข้มข้นแล้วก็ยิ่งสนุกแล้วก็มีทั้งอย่างที่บอกว่าครบอรรถรสแล้วก็มีความสวยงามด้วยค่ะจริงๆก็อยากฝากให้ติดตามกันค่ะรวมทั้งมงกุฎดอกส้มแก้วบรรสารด้วยยังไงฝากติดตามด้วยค่ะครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับผมรายการทีวี3สตาร์แชทเราก็มีของที่ระลึกนะครับผมเป็นกรอบรูปนะฮะมอบให้แก่พี่โรมแล้วก็พี่จอด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องกรอบรูปไม่มีรูปเหรอครับหรือมีรูปด้วยครับผมต้องขอเชิญคุณดวงรัตน์มหาวิทย์นะครับผมหัวหน้าส่วนงานอินเทอร์เน็ตไทยทีวี 3.com มาช่วยมอบว้าวคุณน่ารักมากขอบคุณนะคะโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะครับผมแล้วก็วันนี้รายการของเรานะครับผมก็ผมชอบหมดเวลาเลยครับขอบคุณมากครับรายการเราก็หมดเวลาแล้วนะครับผมก็ติดตามกันได้ใหม่นะว่าครั้งหน้าจะเป็นใครเมื่อไรอะไรยังไงติดตามข่าวสารกันได้ที่ www.thaitv3.com นะครับวันนี้ผมพี่จอยและพี่ลมต้องลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ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  เอาของว่ามาต้อนรับหญิงอ่อนหน่อยสิแผนดันนาแผนเธอจงใจกล้าหญิงอ่อนใช่ไหม
แพนมาหาหญิงเมื่อไหร่ก็ได้นะจ๊ะวังส่วนทิพย์ยินดีต้อนรับแพนเสมอแล้วถ้าแพนจะขออยู่ด้วยเธอเนี่ยไม่มีหรอกไอ้คำว่าความรักมีแต่ความทะเยอทะยานความอยากความรักเนี่ยนะมันสูงส่งเกินกว่าคนมากมากอย่างเธอจะรู้จักเล็กกอดแพนสิครับกอดแพนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแพนจะไม่ขออะไรจากคุณเล็กอีกชายใหญ่เนี่ยดูแลไม่ถึงใจเธอฉันไม่มีความสุขที่แท้จริงถ้าฉันไม่ได้อยู่กับคนที่ฉันรักคุณเล็กรู้ไหมคะคุณเล็กวันไหนที่คุณไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชเนี่ยคุณน่ารักจริงๆเลยนะคะใคร